โอ้โหมันดูดีทุกอนูถูกดูดีไปหมดเมื่อกี้ยอมรับเลยว่าอยู่ข้างหลังเกิดอารมณ์เหมือนกันเดียวขนาดผู้ชายด้วยกันยังต้านทานไม่ไหวเอาไม่ไหวจริงฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ1 2 3 4 5 I love you นะครับครับซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยได้25 hours นะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับมาถึงงานคอนเสิร์ตของเราครับนะครับซึ่งดูชุดดูจากชุดฮะพี่เผือกฮะอาร์ตลองตอบพี่ให้ชื่นใจว่าอาร์ตรู้สึกว่ามันมีอะไรเป็นส่วนเกินบนเวทีนี้ไหมฮะให้ผมตอบเหรอฮะให้ผมตอบเพราะนั้นทุกคนมองอะไรครับทุกคนมองผมทำไมครับผมเป็นส่วนเกินเลยโอ้ตั้งแต่หัวจดเท้าครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชุดของ5หนุ่มเนี่ยออกมาดูดีราวกับเทพบุตรโอ้โหประทานโทษแล้วดูชุดพิธีกรเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกิมมิคทำไมครับสอนอแสนแสบเคยดูหรือเปล่าอ๋อออกอากาศทุกวันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM Channel นะครับผมขายบัตรก่อนไหมครับอ๋อโทษทีครับเอาแล้วไปเองโอ้โหแล้วคือทำเราชื่อเสียงมันไม่ได้เท่าพวกเออแต่ละห้าคนนะต้องขอนิดนึงเสื้อผ้าหน้าผมหน้าตาไม่ได้เลยคือไม่รู้ว่าเราจะเอาเรามาเป็นปมด้อยทำไมบนเวทีนี้คือเอาเป็นว่าผมว่าก็ดีนะฮะคือทั้งห้าคนเขาชัดแล้วคือทางเราก็ดูหม่นหมองไปเลยอ๋อโอเคชัดไปเลยนะที่มันชัดๆไปเลยนะครับอ่ะผมว่าหยุดเรื่องเสื้อผ้าดีกว่าโอเคเรื่องของหน้าตาบ้างโอ้โหต้องถามพี่หลุยนะหน้าตาไม่ต้องพูดแล้วนะเลยไม่ต้องถามเลยนะข้อศอกเขายังเนียนกว่าหน้าเราอีกฮะอันนี้ก็กีดเห็นด้วยจังเลยเออเล่นมุกเฉยๆพี่เป็นโกไลพี่พระเอกพันล้านนะโอ้โหอาร์ตพูดอะไรเกรงใจสมทบชายอย่างมาริโอด้วยนะตัวผมเองก็ยินดีที่ได้เล่นกับพี่เผือกครับผมครับผมยินดีครับผมครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องคอนเสิร์ตนะครับแต่แน่นอนเราจะพูดคุยกับทั้ง5ท่านแค่นี้ก็ไม่ได้ครับนะฮะเราจะขอกลับเรียนเชิญนะครับพี่เอสุภชัยนะครับแล้วก็พี่ฉอสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยานะครับเย้เสนอนะครับเราเป็นเด็กเราก็บอกว่าเอมีน้องๆนะครับที่แบบว่าร้องเพลงได้และเอก็รู้สึกว่าเหมือนอยากให้พี่ชอตลองดูว่าเราจะร่วมแจมทำอะไรกันได้บ้างพี่ชอตก็คิดไอเดียนี้กันขึ้นมาแล้วก็ชื่อคอนเสิร์ตทุกอย่างก็คือเป็นลายมือของคุณชอตทุกอย่างเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวได้พบกันแน่นอนขอเสียงตบมือให้พี่ชอตหน่อยครับขอเสียงตบมือหน่อยฮะหายสงสัยกันไปแล้วนะครับที่มาเนาะก็ถ้าใครได้ติดตามการโปรโมทคอนเสิร์ตนี้ก็จะได้เห็นว่ามันมีคำนึงที่ปรากฏอยู่ในสปอตครับคือดีคืออินคือฟินคือจิ้นคือเลิศอยากจะรู้ความหมายของทั้ง5คำนี้ครับมีใครเป็นฟินเป็นอินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่ชอตที่เป็นอย่างนี้ค่ะคือทุกครั้งที่เราพูดกันว่าเราจะทำคอนเสิร์ตของน้องๆทั้ง5คนนะคะมันก็จะมีการแบบคือโดยเฉพาะสาวแก่แม่ไม้ทั้งหลายเนี่ยทุกคนก็จะพยายามแสดงความรู้สึกต่างๆนานาออกมาแบบโอ้โหมันดีมากเลยบางคนก็บอกเฮ้ยมันฟินเลยมันจิ้นเลยอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามรวบรวมเอาความรู้สึกของทุกคนที่มีกับน้องๆทั้ง5คนและคอนเสิร์ตครั้งนี้มาไว้ในการโปรโมทของเราด้วยครับค่ะก็รวม5ความรู้สึก5พระเอกนะครับพูดถึง5ความรู้สึกแล้วก็ต้องคุยกันสักหน่อยครับนะฮะ5ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากใครดีครับพี่เผือกเริ่มจากอยากให้เริ่มคุยกับใครก่อนดีฮะพี่เผือกพี่เผือกถ้าเกิดพี่ถามอย่างนี้แนะนำให้พูดพร้อมกันเลยครับทีเดียวพูดพร้อมกันไปเลยนะครับเอาอย่างนี้ผมถามน้องเล็กสุดสวัสดีครับรู้ตัวน้องเล็กสุดน้องเวียนั่นเองนะเดี๋ยวสวัสดีครับน้องเวียครับแม่ไอ้อ้วนนี่เล่นมุกไม่ได้กลัวกล้ามหัวไหล่พี่เวียเลยนะครับเจมมาเจมมาก่อนดีกว่าความรู้สึกครับเจมมาพอรู้ว่าต้องขึ้น Give Me 5 Concert ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากครับเพราะหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราเด็กสุดใช่ไหมครับแล้วก็ประสบการณ์หรือว่าความสามารถก็อาจจะยังไม่เท่าพี่ๆเขาครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องแบบตั้งใจแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดดูพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างครับนี่ไงนี่ส่วนพี่เวียก็ครับผมทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นรัว
คือผมน้องเผื่อครับตอนนี้นั่งใกล้ๆเวียเสียงหัวเวียนเสียงหัวใจเวียนเต้นเร็วมากก็อยู่ข้างหลังเวทีนะพี่เวียแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเท่ากับนับ5 4 3 2 1ในละครเลยครับโหเลยไม่ค่อยได้ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้มาที่พี่เวียบ้างก็ดีพี่ใหญ่ของเราครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเมื่อได้รู้ว่าต้องขึ้นคอนเสิร์ตนี้ครับพี่เวียครับจริงๆผมเคยคุยกับพี่เอมานานเดี๋ยวสิเฮ้ยแค่เนื้อเสียงนี่ก็กรี๊ดแล้วใช่ไหมคุณ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 นะพักพักก่อนพักก่อนขอบคุณมากขอบคุณมากคือหล่อยันเสียงนะเดี๋ยวให้พี่เบียร์พูดก่อนนะเออพี่เอ๋ยังไงนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เอมาเรื่อยๆตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงเพราะว่าจริงๆผมเข้าวงการบันเทิงละครเรื่องแรกเป็นละครเพลงแล้วพี่เอบอกว่าเออจริงๆเด็กในบ้านหลายคนเนี่ยมีความสามารถในการร้องเพลงครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ออกอัลบั้มหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็จะเป็นประมาณว่าร้องเพลงประกอบละครอะไรอย่างนี้ครับแล้ววันนึงก็เหมือนเขาเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนในบ้านมีความสามารถแล้วก็แฟนคลับก็อยากเห็นคนในบ้านน้องๆทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้มาทำกิจกรรมร้องเพลงสิ่งที่ตัวเองรักด้วยกันให้กับแฟนคลับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยเขาเลยมาถามผมว่าเวียยังจำได้ไหมที่เคยคุยกันเมื่อตอนแรกๆที่เวียเข้าวงการว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยพี่ว่าจะจัดคอนเสิร์ตน้องๆในบ้านอะไรเงี้ยครับผมเออก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าผมไม่ขึ้นตอนนี้ผมก็คงไม่ขึ้นแล้วแหละอย่าพูดแบบนั้นพี่เวียอายุยังน้อยอยู่ยังมีโอกาสพี่เวียยังไม่ถึง20เลยครับก็ดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็พูดคุยกับน้องตลอดว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นเคนบอกที่ฟิตเนสพี่เวียคอนเสิร์ตนี้จริงจังมากเลยบอกตื่นเต้นมากเป็นต้องเคนบอกเคนไม่ต้องตื่นเต้นเพราะพี่โคตรตื่นเต้นยอมรับกันซึ่งหน้าครับมาที่เวียดีกว่าฮะมาที่เวียดีกว่าวีโอ้ยไม่ใช่คือยอมรับว่าเราหลงในกล้ามหัวไหล่ของพี่เวียมากคือไม่เคยได้เคยเจอตัวจริงพี่เวียมาที่ไทยสนุกมาที่ไทยเคนอาเคนผู้ที่เจอกับพี่เวียที่ฟิตเนสแห่งนั้นครับเคนครับครับได้ข่าวว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริงๆครับเคยได้ต้องขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าต้องร้องเพลงอะไรเป็นจริงเป็นจังขนาดนี้ไหมครับก็เคยมีคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วครับแต่ครั้งนี้ผมว่ามีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะมากๆครั้งนี้จะเป็นมีการเซอร์ไพรส์ตลอดแล้วก็ผมว่าไม่บอกดีกว่าเอาเป็นความลับนี่แต่ก็รู้สึกดีแน่นอนแหละเพราะขึ้นมาทั้ง5คนแล้วก็อยู่ในบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ก็เป็นคอนเสิร์ตที่อบอุ่นเนาะใช่นะครับอีกหนึ่งท่านผมสงสัยมากทำไมครับเคยเห็นภาพยนตร์ครับละครเอ๊ร้องเพลงได้ด้วยเหรอเนี่ยคือผมยืนยันแทนน้องของผมนะครับครับทักษะทางด้านร้องเพลงแล้วก็เต้นของคนคนนี้สูงมากจริงๆครับผมต้องยอมรับตรงนี้เลยครับว่าตื่นเต้นมากโอ้ครับเราร้องเพลงเต้นดีขนาดนี้ครับเรามีมุกมีอะไรที่จะเตรียมเพื่อกลบทักษะทางด้านการร้องเพลงคือเราเต้นของเราไปครับบนเวทีอย่าเพิ่งไปเฉลยสิเมื่อวานนี้ผมไปโชว์พลังเสียงครับพี่ที่ไหนฮะที่ห้องที่เขาอัดเสียงเขาบอกว่าเนี่ยโอ้เราร้องดีมากแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้พี่ครับพี่เป็นคนแรกที่บอกยังไม่เคยมีใครบอกเลยพี่โอ้เหมือนเพชรที่ยังไม่ถูกเจรไนในเรื่องของการร้องเพลงโอ้โหผมปามันลงพื้นแล้วมันได้กันไม่ได้เลยพี่แต่ว่าสำหรับคอนเสิร์ตเนี้ยผมจัดเต็มครับเตรียมอะไรสำหรับแฟนๆบ้างโอ้จริงๆแล้วมีมุกมีอะไรที่เตรียมขึ้นมาบนเวทีนี้ไหมครับโอ้โหมุกนี่ก็ผมก็จะลากพิธีกรผมไปนะฮะแล้วก็ผมก็จะมีแก๊งพี่มากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่แน่นะครับผมลองชักชวนอยู่เพราะว่าคิวเขาแน่นมากช่วงเนี้ยโอ้โอ้โอ้มันไม่เอาไปแล้วเหรอฮะเดินโอ้โหเอาไม่รู้ถามโอ้เฉยๆก็คือมีอะไรเยอะแยะเลยครับที่จะเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนๆนะครับผมก็เต็มที่ช่วงนี้ผมก็พยายามจะดูแลเรื่องเสียงกินพวกน้ำมะนาวโอ้โหดูแลเรื่องเสียงดูแลสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพครับผมก็พร้อมที่จะเอนเตอร์เทนแฟนๆแน่ๆพร้อมครับสุดแหบไปเลยนะฮะเอาละครับมาถึงคนสุดท้าย
ครับผมเอากันตามสบายก่อนมาให้หมดเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะโอ้โหคนสุดท้ายนั่นคือพี่เอนะครับเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงกลางเลยครับนัทเดชครับผมครับสวัสดีครับความรู้สึกที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับผมแบบว่ารู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งเมื่อไหร่คือเราเคยไปแล้วกับเคนกับโยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเรามาในแบบฉบับของครอบครัวพี่เอครอบครัวเอสุภชัยนะก็ได้มาเจอกับน้องๆพี่ๆทุกคนที่เราแบบว่ารู้จักกันมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานะครับก็รู้สึกดีใจมากๆที่มันมีวันนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะทำให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนของแต่ละคนได้รู้จักพวกเราทั้ง5คนได้สนุกได้รับประสบการณ์ได้รับความทรงจำดีๆความมันความฟินเวอร์ดูจากเสื้อกล้ามของทั้ง2คนนี้นะเป็นการนี่นะฮะผมรู้ว่าทุกคนอิจฉาผมอยู่นะครับจริงๆต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆน้ำลายผมแน่ๆครับผมน้ำลายผมแน่โอ้โอเคเดี๋ยวได้รับความฟินกันแน่นอนหลายคนก็สงสัยเป็นห่วงกันมาว่าแต่ละคนในคิวทองกันทั้งนั้นเลยจะมีเวลาซ้อมกันได้ยังไงหรือว่าซ้อมกันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวให้พี่เวียนเป็นคนตอบก็ได้ครับครับครับณตอนนี้ที่ผมเช็คคิวกับคนดูแลนะครับครับเดือนหน้ายังไม่มีเลยครับเราเริ่มของการซ้อมดีกว่าครับติดต่อได้นะครับแต่ก็ได้พูดคุยกันตรงๆแล้วว่าครับอันนี้ต้องพูดเลยว่าคือเราจะพยายามหาคิวให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะซ้อมคืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีความพร้อมเต็มที่อ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนค่อนข้างที่จะมีงานเยอะนะครับแต่ว่าสำหรับคอนเสิร์ตนี้พวกเราอย่างที่บอกคือพวกเราเต็มที่เราทุ่มเทกันเต็มที่นะครับเพื่อทุกๆคนนะครับเพื่อพี่เอเพื่อเอชามแล้วก็แฟนคลับของเรา5คนนะครับก็กล่าวว่าเราก็คงต้องหาคิวขอละครนะฮะพยายามรับงานอีเวนต์ให้น้อยลงนะครับเพราะว่าเอ๊ะที่บอกใครนะบ่อนเผื่อคอนเสิร์ตออกไปแล้วเผื่อเราจะมีรายได้อะไรเพิ่มขึ้นเนาะจากตรงนี้นะฮะเป็นการตอบที่ตรงไปตรงมามากครับผมครับผมก็เดี๋ยวคงชักคิวแล้วก็คงซ้อมเต็มที่คือเรื่องร้องเนี่ยพวกเราก็ไม่ห่วงเท่าไหร่ครับจะมีพวกเรื่องเต้นฮะจะมีเรื่องเต้นซึ่งค่อนข้างห่างไกลครับจริงๆแล้วจริงผมตอนผมเรียนอยู่นะฮะผมเป็นลีดแดนซ์นะฮะเน่นะครับครับเดี๋ยวพี่ต่ออาจจะมีเซอร์ไพรส์นะปอมเชียร์บนเวทีนะครับผมไม่น่าพูดเล่นเลยให้น้องพูดต่อแล้วกันครับถามณเดชน์อีกนิดนึงแล้วกันครับณเดชน์เนี่ยเราเคยเห็นณเดชน์ทั้งร้องเพลงทั้งเต้นมาแล้วงานนี้ได้มีโอกาสเพลงเพื่อนๆพี่ๆได้มีโอกาสช่วยเรื่องของเต้นเรื่องของอะไรบ้างมั้ยครับก็จริงๆแล้วก็มีนะครับมีก็แบบว่าคอยสอนคอยบอกกันอยู่แล้วฮะเพราะว่าคือมันคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกคนไม่เหมือนที่พี่เวียบอกว่าเราต้องซ้อมกันต้องหาเวลามาซ้อมต้องมาเจอกันอันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าเราขาดตรงนี้ไปเนี่ยคอนเสิร์ตก็จะไม่สมบูรณ์แบบแต่เราต้องทำให้ได้ครับผมสำหรับคอนเสิร์ตนี้เราทำได้แน่นอนครับผมนี่อ่ะขอเสียงหน่อยทั้ง5หนุ่มยืนยันแล้วฮะไหวแน่นอนร้อมสุดสุดแล้วเมื่อตอนต้นเนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นสปอตโทรทัศน์โปรโมทคอนเสิร์ตนี้ไปแล้วนะครับใครที่ติดตามทาง IG หรือว่า Facebook ของ A-Time Showbiz ก็น่าจะได้เห็นสปอตกันไปแล้วนะครับแล้วมีเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆก็มีแพลนออกมาแล้วด้วยครับผมเอาล่ะตอนนี้ผมเนี่ยในฐานะที่มาวันนี้ผมได้ไปเก็บภาพเบื้องหลังพิเศษมากบอกได้เลยพิเศษสุดๆผมแนะนำนะครับใครที่ยืนดูอยู่ห้ามกระพริบตาใดๆทั้งสิ้นพี่เก็บเองพี่เก็บเองครับเดี๋ยวเรายืนนิดนึงเดี๋ยวเราแหวกให้ดูนะฮะห้ามพลาดและจะไม่ได้เห็นในสื่อไหนเลยนะครับพี่เวียร์พี่เคนเถิบมาหลังนิดนึงจะเป็นแผงอกของใครกล้ามเนื้อต้นขาของใครปลีน่องของใครนะครับถ้าพร้อมแล้ว give me 5 4 3 2 1
้ให้ทุกคนไปลุ้นเอาดีกว่านะครับครับไปลุ้นกันนะว่าใครจะเปิดบนเปิดล่างเปิดอะไรบ้างนะครับครับเรื่องของร่างกายเรื่องของสรีระนี่เคลียร์กันไปละครับอีกอย่างนึงพอเอา5คนนี้มาเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้กับคำว่าคู่จิ้นนี่ไงผมลองนับดูแล้วเนี่ยนะคนที่ถูกข้อหาคู่จิ้นเนี่ยมีอยู่น่าจะมีไม่เกิน2 3คนอ่ะเอาเต็มที่เลยนะเอางี้ถามเฮดของกลุ่มคู่จิ้นเลยดีกว่าเออ NY ฮะ NY เดี๋ยวก่อนครับผมคือจะมีข่าวดีแล้วเหรอครับเดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหหมายถึงว่าจะมีการรับเชิญมาบนเวทีไหมถามเด่นหน่อยครับผมก็อันนี้ไม่ต้องฟังเสียงร้องจากเป็นแฟนเอ็นไวน์นะผมก็เชิญเองเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ได้เอ่ยปากท่าทางน้องมาแล้วครับแล้วก็น้องก็ตอบตกลงนะครับผมน้องตอบง่ายๆอาร์ตว่า yes I do หมายถึงว่าตกลงมาร่วมคอนเสิร์ตครับแปลเป็นไทยแล้วแปลเป็นไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆไม่ต้องลุ้นมาแน่ๆสำหรับน้องยาย่านะครับใช่นะฮะโอ้โหตอนนี้คลั่งหายใจหายคอกันหน่อยนะกรี๊ดกันจนเหนื่อยเลยนะครับใช่นะครับแล้วตอนนี้อ่ะถามถึงน้องเล็กมากกว่าเจมส์มาครับผมเจมส์มาฮะครับได้มีการเตรียมโชว์เด็ดๆอะไรไว้เอาใจแฟนๆนี่โอ้โหป้ายฟงป้ายไฟเยอะขนาดนี้ไหมครับเจมส์ครับมีอยู่แล้วครับผมพอทุกคนคืนนี้ทุกคนจะได้เห็นผมทำอะไรที่ผมไม่เคยทำมาก่อนครับโอ้โหใช่คือจะคุณอาจจะมองว่าผมเป็นน้องเล็กเป็นครับคุณชายงี้ไม่ครับผมไม่ในคอนเสิร์ตนี้ก็จะให้เห็นเจมส์มาในอีกรูปแบบนึงครับผมครับใช่ครับผมก็อย่าลืมไปดูกันนะครับครับมีหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าจะได้เห็นบนคอนเสิร์ตนี้ไหมสำหรับพี่เอสุภชัยครับจะมีโอกาสกับมาบอลเดี๋ยวจะเป็นการคอมมิตเกินไปถามพี่เอดีกว่าจะได้ขึ้นมาแบบแจมกับน้องๆทั้ง5คนไหมครับครั้งนี้ขออนุญาตนะครับพอดีเข่าไม่ค่อยดีสักนิดนึงอาจจะมีไหมฮะเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆไปนั่งเชียร์อยู่กับพี่ชอดดีกว่าครับพอดีน้องอ้ําประชดาภาบอกว่าจะมาดูด้วยแน่นอน 100% แล้วก็บอกว่าขอพี่เอไปนั่งดูใกล้ๆหน่อยจะได้ช่วยกันเต้นเนี่ยเป็นเพื่อนเต้นด้วยกันอยู่ด้านล่างเต้นอยู่ข้างล่างเอางี้เผื่อมีลุ้นใครอยากเห็นพี่เอขึ้นมาเต้นบนเวทีขอเสียงกรี๊ดหน่อยได้มั้ยฮะพี่เอจะได้รับไว้พิจารณานะครับใครอยากเห็นพี่ชอดเต้นคู่กับพี่เอบนเวทีขอเสียงกรี๊ดหน่อยเดี๋ยวก่อนมาบอยคู่กันเลยเอาเพลงซ้อมๆดีกว่าเอาเพลงซ้อมๆให้นายเราเดี๋ยวเราจัดอีกคอนเสิร์ตนี้แล้วกันนะพี่เอ๋เนาะครับผมเอาล่ะคอนเสิร์ตนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากให้พี่เอ๋ครับช่วยฝากถึงคอนเสิร์ตนี้กับแฟนคลับของหนุ่มๆทั้ง5หน่อยครับพี่เอ๋ครับคือพี่เอ๋อยากบอกว่าเป็นความตั้งใจจริงๆของทุกคนนะครับที่ต้องการเหมือนกับว่ามอบเป็นของขวัญให้กับทุกคนกลับคืนกำไรสู่ทุกคนเลยที่ทุกคนมาอยู่ทุกวันนี้คือความเสียสละเต็มๆพี่ชอดก็เสียสละน้องๆทั้ง5คนก็เสียสละอะไรคือเสียสละเพื่อจะให้ความสุขกับทุกๆท่านเพราะฉะนั้นพี่เออยากให้ทุกคนนะครับได้เข้าไปดูได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแจมกับเราที่เมืองทองธานีนะครับวันที่25นะครับอย่าลืมเรามี2รอบนะครับบ่าย2กับ1ทุ่มนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เอครับแล้วก็แน่นอนครับพี่ชอดครับทำไมพวกเราถึงไม่ควรพลาดคอนเสิร์ตนี้ด้วยประการทั้งปวงนะครับบัตรเต็มแล้วเหรอบัตรเต็มแล้วเหรอฮะ2รอบเลยเหรอโอ้โหเอากรี๊ดกันดังๆหน่อยเต็มเดี๋ยวพี่เวียดีใจมากเลยเดือนหน้ายังไม่มีอยู่พี่เวียดีใจรวมไทยเพื่อนเลยครับเต็มแล้วนะครับเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นคนที่ซื้อบัตรนะครับพี่ชอดครับจะได้เข้ามาเจออะไรบ้างครับเดี๋ยวขอเพื่อความสบายใจของทุกคนนะคะเพราะว่าหลังจากที่พี่ชอดเองทราบว่าจะได้ทำคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่เป็นครั้งแรกจริงๆเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับน้องๆนะคะ
แต่ก็ยังไงก็ตามแต่อยากบอกแฟนคลับทุกคนให้สบายใจได้นะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่ช็อตจะดูแลศิลปินในดวงใจของทุกคนเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้บอกว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดเต้นอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะมีครูอู๋นะคะที่ช่วยดูแลให้ขอเสียงปรบมือให้ครูอู๋ข้างๆเวทีเลยนะคะครูอู๋ครับดูแลการผลิตทุกอย่างนะครับพี่อู๋ตามมาช่วยดูแลจนทุกนาทีนะคะของการเต้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าใครจะเต้นไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องการร้องหรือทุกสิ่งอย่างนั้นเราจะมีทำผู้เชี่ยวชาญของไอทำโชว์บีที่จะดูแลทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกับอีกอันนึงในเรื่องของแขกรับเชิญเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะบอกว่าพี่ณเดชน์มีน้องยาย่าแล้วเนี่ยอีก4คนก็จะมีแขกรับเชิญที่แซ่บไม่แพ้กันนะคะต้องลุ้นแล้วนะฮะขอให้รอดูขอให้รอดูค่ะก็ขออนุญาตผู้แทนเอทามโชว์บิสนิดนึงก็แล้วกันนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำงานทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดอยู่แล้วแต่อยากจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือเสียงเชียร์ของพวกเราทุกคนแฟนคลับทุกคนเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วก็มีเห็นสีหน้าทุกคนที่ยิ้มที่มีความสุขเนี่ยมันเป็นพลังที่เหมือนทำให้พวกเราทุกคนบนเวทีนี้เนี่ยอยากจะทำงานกันให้เต็มที่มากขึ้นเพื่อความสุขของทุกคนเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าเราไปเจอกันกิฟต์มีไฟนั้นเราจะแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันแล้วก็ยังมีการทำบุญร่วมกันอีกด้วยเพราะทุกครั้งไอ้ทำโชว์บิสทำคอนเสิร์ตก็จะมีการแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการทำบุญด้วยคราวนี้เราก็จะดูแลน้องๆ นะคะที่มูลนิธิเด็กที่เป็นโรคหัวใจด้วยนะคะยังขอเสียงปรบมือให้กับพวกเราทุกคนด้วยค่ะโอ้โหได้ฟินแล้วก็ได้ทำบุญกันด้วยนะครับใช่นะครับเรื่องที่ดีนะครับก็กิฟต์มีไฟคอนเสิร์ตนะครับมีบัตรกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้บัตรเต็มแล้วด้วยนะครับรู้สึกว่าคงเหลือน้อยเต็มทีมั้งคะไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้แจ้งมาเนาะแต่ว่าเห็นบอกว่าเหลือน้อยเต็มทีแล้วพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ต้องรีบเข้าไปหากันเนาะ 3,000 เลยจะเต็มแล้วครับค่ะครับ 4,000 3,000 บาท 2,500 บาท 2,000 บาท 1,500 บาทแล้วก็ 1,000 บาทนะครับที่แพ็คอารีนาเมืองทองธานีขอเสียงบัตร 4,000 หน่อยได้มั้ยฮะโอ้โหแน่นอนมากเลยเยี่ยมเลยต้องลองหาดูอาจจะยังมีเหลืออยู่นะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้ก็นอกจากพี่ชอนนะครับนอกจากพี่เอแล้วก็ทั้ง5ท่านแล้วแน่นอนต้องขอบคุณอีกนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้มีการมอบของเชิญลึกเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับผู้สนับสนุนนะครับ